เมื่อวานนี้กระแสคือการทำนายโควิดครับคุณบอกว่าไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโควิดอาจจะยืดเยื้อไปถึงมีนาคมเลยค่ะสิ่งที่หนูพูดกับพี่วูดดี้หนูพูดว่ายังไงคือหนูก็จำคำพูดตัวเองไม่ได้เพราะตอนนั้นไม่มีสติพอท่านมาเข้าท่านก็บอกเราก็พูดตามแต่เท่าที่จำได้ก็คือฟังดีกว่าค่ะใช่เดือนกันยาตุลาเนี่ยมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นนะคะถ้ามันไม่เกิดขึ้นช่วงที่คนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโรคโควิดจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะประมาณนั้นพฤศจิกาแล้วก็อาจจะยืดไปจนถึงเดือนมีนาอีกทีนึงแต่หลังจากนั้นจะเป็นอะไรที่ควบคุมได้แล้วไปโยงไปถึงพฤศจิกายนยังไงครับค่ะคือถ้าเขาไม่ลงเนี่ยค่ะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นช่วงที่เชื้อจะกลับมาอีกเพราะว่าจะเป็นช่วงอินพุตจะเป็นช่วง import เชื้อโรคเข้ามาแล้วหลังจากนั้นนะคะพฤศจิกาธันวายาวไปถึงมีนาเครียดเลยคนไทยเครียดเลยถึงแม้จะพยายามใช้ชีวิตแต่ว่าเราไม่มียาเราคุมไม่ได้แล้วเหมือนจะมีแต่ว่ามันคุมไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปัญหาคือไปสงสารคุณหมอมากๆถ้าตอนปีหน้านะคะหรือปลายปีเนี้ยจะตรวจอาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยคือโควิดก็ได้ในระหว่างที่หนูพูดหนูคิดอะไรอยู่ก่อนอันนี้คือสัมภาษณ์ตั้งแต่กรกฎาคม14 กรกฎาคมทำนายไว้ตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ค่ะวันนั้นคือพูดเสร็จแล้วก็นั่งร้องไห้กับแม่กับป้าว่าหนูพูดอะไรออกไปตอนที่พูดรู้ตัวไหมน้องมายไม่รู้ค่ะซึ่งจริงๆนะถ้าพี่ดูตอนเนี้ยมันต้องดีขึ้นเพราะยอดมันลดลงใช่แต่ปรากฏว่าเมื่อวานก่อนนายกประกาศตู้มเราเปิดประเทศแล้วทำไมคำทำนายของหนูมันไปตรงกับที่นายกพูดแปลกเหมือนกันค่ะแปลกเนาะพฤศจิกายนเป๊ะเลยแล้วอิมพอร์ตด้วยเพราะเราจะเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้ามาใช่ใช่นะครับก็เลยเป็นโซแบบว่าเป็นไวรัลดังในโซเชียลอีกรอบนึงเลยค่ะอ่าฮะแต่หนูก็ไม่ได้รู้สึกดีนะคะรู้สึกแย่มากกว่าเพราะหนูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะรู้สึกว่าพูดเนี่ยเขามากระซิบอยู่ข้างๆเหมือนอารมณ์ว่าจะมาเข้าสิงแล้วแหละคือเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยสิ่งที่เราพูดไปคือหนูไม่รู้เรื่องเลยเพราะจริงๆถ้าให้เป็นตัวหนูเองอ่ะหนูจะไม่พูดอะไรชัดๆแบบนี้หนูจะพยายามเปรียบเทียบเพื่อให้คิดเอาเองแต่เวลาถ้าท่านมาคือท่านจะแบบถ้าทามมิ่งพูดมาเมื่อไหร่เนี่ยคือจดเลยนะเตรียมตัวคือถ้ามารัวๆปัง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 เตรียมตัวจดได้เลยเตรียมตัวเลยคือไม่ใช่ปลายแล้วใช่พี่ก็งงเพราะว่าถ้าสมมติเราคิดเลยอันนี้คิดเองนะค่ะว่ามันผ่านช่วงหนักที่สุดมาแล้วคือกรกฎาสิงหาถ้าเป็นพี่เป็นหมอดูนะพี่จะต้องพูดอย่างนั้นแล้วผ่านช่วงหนักสุดมาแล้วครับกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยช่วงที่เราหนักสุดๆจริงๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นหนูอะหนูจะพูดว่าไงหนูก็ยอมโดนหาอีกว่ามันยังไม่หนักว่าไม่หนักกว่านี้อีกเหรอหนูรู้สึกยังไงก่อนอ่ะคือหนูรู้สึกว่ามันยังไม่จบมันแค่เพิ่งกำลังจะเริ่มต้นอันนี้คือแค่ไตเติ้ลใช่ค่ะมันแค่กำลังจะเริ่มต้นคือถ้าสมมติว่าเจอแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะเราแค่ล้างมือใช่ไหมเป็นหนูต่อไปเนี้ยคงแทบจะดื่มแล้วบ้า คือเชื้อโรคมันจะรุนแรงกว่าเดิมเหรอใช่ค่ะคือความรู้สึกว่ามันติดจนซะจนที่หนูกลัวว่ายุงมันกัดใครมาแล้วมันมากัดหนูแล้วหนูจะติดหรือเปล่าอ่ะเป็นแบบนั้นเลยหนูกลัวแบบนั้นเลยบ้ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอ่ะมันไม่ใช่ทางไปไม่ได้หนูอาจจะเวอร์แต่คือความรู้สึกคือมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราไม่สามารถจะคุมอะไรได้แล้วนะยาก็ไม่มีรักษามันต้องมีไม่ทันแต่ไม่เข้าไม่เข้ามีแต่ไม่เข้าไม่ทันไปได้ใช่ค่ะมีแต่ไม่เข้าใช่เพื่อนหนูต่างประเทศเขาได้แล้วเขาส่งมาโดนตีกลับเร็วๆนี้เองหนูก็เลยแบบแล้วฉันจะทำยังไงล่ะแล้วหนูก็จองโมโดนาไปก็ยังไม่ได้แล้วหนูก็ยังไม่ได้ค่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงกับชีวิตหลังจากนี้เพราะว่าอยากจะไปต่างประเทศอยากจะไปใช้ชีวิตก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอยากจะทำมาหากินอยากจะปลูกผักใช่ไหมท่านโยมบอกว่าปลูกผักเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นให้ปลูกผักนะจะได้มีผักไว้กินขายผักการทำธุรกิจเกี่ยวกับผักน้ำท่วมจ้ะผักตายอีกเงี้ยค่ะใช่หลังจากนี้โควิดถ้าสมมติหนูเป็นหมอดูเนื่องจาก 2-3 วันเนี่ยหนูดังหนูมั่นใจว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกมันกลับมาอีกแน่นอนพี่ขอเรียกว่าเวฟ5ได้ไหมลูกหนูขอใช้ถึงเวฟ6ได้เลยค่ะฮะบ้านี่เรายังไม่5เลยนะจะมี5แล้ว6อีกเหรอหนูขอ6
นั่นหนูจะบอกเลยนะคือว่าหนูห่วงคือคุณหมอห่วงผู้ปกครองที่มีลูกเล็กห่วงคุณครูห่วงทุกอย่างเลยพอรู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็เราจะพยายามบังคับตัวเองให้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมโดยที่เกราะป้องกันเราอ่อนแอมากโอ้โหคือปลายกำลังจะบอกว่าสิ้นปีนี้เตรียมรับมืออย่างหนักเตรียมค่ะใช่คือแน่นอนว่าเชื้อโรคมันจะพัฒนาเข้มแข็งขึ้นใช่ค่ะติดต่อง่ายขึ้นรักษาได้ยากขึ้นถ้ามุขภาษาหมอคือไวรัสกายพันธุ์นี่แหละกายพันธุ์ค่ะกายแน่นอนแล้วกายแล้วด้วย